สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาย้อนกลับไปดู4ไฟล์ล่าสุดครับบนสังเวียนราชดำเนินของดำ.com หรือว่าบัวขาวบัญชาเมฆครับนักชกระดับตำนานของไทยวัย41ปีครับจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับในรอบปีที่ผ่านมานี่ได้มาสร้างสีสันครับปลุกกระแสของวงการมวยไทยครับให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนึงเลยครับโดยจัดการแข่งขันขึ้นในการชกไฟล์พิเศษครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับซึ่งแฟนมวยนี่ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแหละครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูซะหน่อยครับว่า4ไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเจอใครบ้างแล้วก็แฟนมวยชอบไฟไหนมากที่สุดครับไปเริ่มที่ไฟแรกครับย้อนกลับไปวันที่9สิงหาคมปี2022ครับในศึก KT Present Regent of ราชดำเนินครับหัวขาวบัญชาเมฆครับปะทะโคตะมิอุระครับนักชกหน้าหล่อจากญี่ปุ่นครับวัย20ปีครับดูว่าจบแบบไหนอย่างไรครับต่อยในกติกาพิเศษครับก็คือเป็นการชกแบบ Exhibition Fight ครับโอ้ยเซเลยครับหรือว่าเป็นการชกโชว์นั่นเองครับแฟนมวยครับไม่มีผลการตัดสินครับแต่วันไฟนี้นี่แฟนมวยเข้ามาดูเยอะครับที่เยอะนี่เป็น FC โคตะหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องครับเหล่าซูเปอร์ตี้หรือว่าฟินเซอร์ต่างๆนี่เข้ามาชมกันเยอะมากครับโดยส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นสาวๆนะฮะกรีดการ์ดครับเชียร์นักชกหน้าหล่อรายนี้จากญี่ปุ่นครับบัวขาวก็ชักเริ่มบั่นไส้ครับเสียงเชียร์โคตะชักดังเหลือเกินใช่ไหมครับนี่ครับวางแข้งซ้ายไปครับเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งครับต่อยพิเศษครับแล้วก็เป็นโอเพนเวทครับหรือว่าไม่มีการชั่งน้ำหนักครับถ้าดูจากรูปร่างนี่ถ้าเป็นน้ำหนักก็น่าจะพี่บัวเยอะกว่านะตัวใหญ่กว่าครับกระโดดโยนเข่าลูกนี้นี่ยังไงครับโคตาครับจวนเจียนจะเฟี้ยเชือกนะครับโอ้โหต้องขออภัยครับตอนที่จัดใหม่ๆเนี่ยการจัดการในเรื่องของการโซนที่เป็นสื่อหรือว่าการมุมถ่ายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยครับเหมือนไฟต์ต่อมาฮะอันนี้อาจจะเห็นเป็นมุมภาพข้างเวทีอาจจะแบบสั่นใบเล็กน้อยครับนี่ครับพี่บัวขาวก็เริ่มโชว์ครับก็เกมมาจบในช่วงยก3ครับก็เดี๋ยวดูไปครับแฟนมวยว่าจบแบบไหนครับบัวขาวก็เปิดเกมลุกไล่ครับพยายามที่จะปิดเกมครับถึงแม้จะไม่มีผลแพ้ชนะแต่ก็ต่อยเอาใจครับ FC ของดำ.com ให้เต็มที่แล้วครับโอ้ยกรรมการดูแล้วยังไงครับยังสับมือชกต่อครับบัวขาวกระโดดโดนเข่าขวาไปสับศอกก็ต่อยหมัดครับคีย์บอร์ดซิงสับศอกไม่ได้ครับมุมมันไม่ค่อยชัดครับขออภัยฮะนี่ครับแต่มันก็สาวหมัดไปชุดใจครับโคตะชักเริ่มหน้าแดงกล่ำครับกรรมการจ้องแล้วครับรอดไม่รอดครับย้ำใหญ่เลยครับตอนนี้กรรมการจ้องยุติการชกที่ยก3เลยครับเซฟนักชกหน้ารอครับนี่หงายข้ามบุมเลยครับโอ้โห FC นี่ตาค้างเป็นแถบแล้วครับโอ้จบครับพี่บัวนี่ก็โหดเหลือเกินครับนี่ครับสะใจครับจบที่ยก3ครับการยุติการชกในช่วงปลายยก3ครับโปรตานี่โดนถล่มชุดใจครับไปลุยกันต่อไฟที่2ครับ KT Present Regent of ราชดำเนินครับ28ตุลาคมปี2022ครับบัวขาวบัญชาเมฆครับเจอกับคู่ปรับเก่าครับโยชิฮิโร่ซาโตะครับนักชกจากญี่ปุ่นครับวัย41ปีครับเป็นนักมวยคนเดียวคนแรกครับที่เคยชนะน็อกบัวขาวเมื่อ14ปีก่อนครับนี่ครับก็เก็บความแค้นมาแล้วฮะแล้วก็ในไฟนี้นะครับก็ยังคงเป็นการต่อยแบบ Exhibition Fight ครับหรือว่าการชกโชว์เหมือนเดิมครับไม่มีผลแพ้ชนะครับแต่ว่าจัดเต็มได้ครับบัวขาวต่อยหมัดซ้ายลำตัวชักเริ่มออกอาการแกว่งๆครับซาโตะครับดูรูปร่างแกแบบผอมเพียวเหลือเกินครับโดนลำตัวก็มีอาการครับจบแบบไหนครับนี่ครับพอเริ่มไฟ2ก็การบริหารจัดการโซนครับของสื่อหรือว่าการถ่ายมุมภาพก็จะเริ่มดีขึ้นครับไม่ได้ไปถ่ายแบบข้างมุมเวทีแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ใช้ขาตั้งกล้องได้อาจจะดูแบบนิ่งขึ้นครับหัวขาวว่าเก็บความแค้นมาเต็มที่แล้วครับ14ปีที่รอคอยครับเพื่อที่จะมาสางแค้นในบ้านเกิดของตัวเองแบบนี้ฮะดูว่าจะสางแค้นในรูปแบบไหนครับนั่นของนักชกจากญี่ปุ่นวัย41ปีร่างกายก็ยังถือว่าดีอยู่ครับแต่ว่ายังดีไม่เท่าพี่บัวฮะพี่บัวเนี่ยซิกแพคนี่เป็นลอนเลย
ที่ซาโตะเองแกแบบอาจจะดูผอมเพียวดูผอมแห้งไปครับพยายามสู้เต็มที่แหละครับเดี๋ยวเกมจบที่ยก2ครับเดี๋ยวลองดูว่าจบแบบไหนครับแฟนมวยครับรูปเกมก็บัวขาวพยายามเปิดเกมครับหาจังหวะต่อยลำตัวนะฮะหลุดลำตัวมีอาการออกอาการสะดุ้งไปครับซาโตะโดนแล้วก็หงายไปจังหวะนี้การบอกให้ลุกขึ้นครับเริ่มเห็นจุดที่แหงๆหมัดแล้วครับทางด้านของซาโตะครับโดนหมัดซ้ายหัวขาวถีบซ้ายสกัดจังหวะครับโอ้ยหมัดขวาครับจังหวะนี้หล่นเลยครับลุกไหมครับซาโตะดูครับยังไม่ไหวครับเรียบร้อยครับจบในยกแรกเท่านั้นครับใช้เวลาสางแขนไปแค่2นาที13วินาทีของยกแรกครับล้างแขน14ปีที่รอคอยได้สำเร็จครับถึงแม้จะเป็นไฟท์โชว์แต่ก็สะใจอยู่เนื่องๆครับพี่บัวนี่ครับดูภาพช้าครับเป็นจังหวะปิดเกมที่หมัดขวาครับแฟนมวยก็เข้าไปชมหน้าตาเหมือนเดิมครับในศึกใหญ่แบบนี้ปัดขวาฮุกขวาเนี่ยโอ้โหเข้าเต็มกราฟเลยครับเกมจบครับยกแรกเท่านั้นครับเรียกเสียงหือหาพอสมควรครับไปลุยกันต่อที่ไฟที่3ครับ KT Present Regent of Rush ดำเนินครับ9ธันวาคมปี2022ครับหัวขาวบัญชาเมฆครับเจอกับอเล็กซานเดอร์เยเฟเมนโกครับกำปั้นดาวรุ่งจากยูเครนครับวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นครับถือว่าดีกรีไม่ธรรมดาครับนักชกจากยูเครนรายนี้ครับมีดีกรีถึงเหรียญทองครับคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลกครับของสมาคมองค์กรคิกบ็อกซิ่งนานาชาติเมื่อปี2021ล่ะครับก็เป็นการชกเอ็กซิบิชันไฟท์เหมือนเดิมครับการชกโชว์ครับไม่มีผลแพ้ชนะแต่ก็ซัดกันได้เต็มที่ครับนี่ฮะไฟนี้ก็เรียกว่าได้ดูกันจุใจหน่อยครับเพราะว่าไม่มีการจบแบบไม่ครบยกหรือว่าไม่มีการน็อกเกิดขึ้นนะครับรูปเกมนี้ก็ยังคงเป็นพี่บัวครับวัย40ปีครับณปีนั้นเนี่ยเดินลุยรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นหลานเลยก็ว่าได้ครับ40กับ21ก็ห่างกันราวเกือบ20ปีล่ะครับโอ้โหโดนหมัดคุยังมาก็โดนเตะขวาเต็มเอาครับเตะซ้ายทีโอเตะหงายเลยโยนเข่าซ้ายโดนครับยิฟเฟเมนโก้ก็พยายามจะสู้แล้วครับแม่มีเควียงศอกเล็กน้อยครับโดนแข้งซ้ายเอียงไปเลยครับจบครับแบบนี้ฮะโอ้ถ้าเป็นการเก็บคะแนนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับแต่สุดท้ายก็ครบยกครับเป็นการชกโชว์ดูภาพรวมครับแม่ก็ถือว่าต่อยกับนักชกที่ดาวรุ่งนี่ยังเหนือกว่าชัดเจนครับครับหัวขาวบัญชาเมฆครับโดยเฉพาะลูกที่เตะซ้ายแล้วก็เอลิซานเดอร์เยเฟเมนโก้นี่ก็ผวาหงายไปครับวางแข้งขวาเฉียดๆปลายคางครับโดนเต็มหน่อยก็น่าจะวูบหลับไปได้เหมือนกันครับนี่ฮะสุดท้ายก็เสมอกันไปครับที่บอกว่าไม่มีการตัดสินครับสำหรับไฟนี้ฮะไปครับคุยกันต่อฮะไฟล่าสุดครับที่พึ่งชกครับ KT Present Regent of ราชดำเนินครับเมื่อวันเสาร์ที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับปี2023ครับหัวขาวบัญชาเมฆครับวัย41ปีครับเจอกับยาซูฮิโร่คิโตครับนักชกวัย40ปีครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับพิกัด161ปอนด์ครับไฟนี้นี่เป็นไฟแบบชกจริงจังครับเก็บสถิติครับไม่ใช่การชกแบบเอ็กซิบิชันไฟหรือว่าชกโชว์แล้วครับชกจริงครับเก็บไฟเก็บสถิติจริงครับดูว่าไฟนี้ในหลายคนก็มีดราม่าอยู่เนืองๆพอสมควรเหมือนกันว่าทำไมไฟนี้นี่บัวขาวไม่ค่อยจะเตะเลยครับส่วนมากนี่ต่อยหมัดหลังคนก็มองไปถึงว่าเอ๊ะบัวขาวมีโปรแกรมที่ต่อยกับเมนิปาเกียวนี่แกเลยเน้นหมัดหรือเปล่าเพื่อเป็นการซ้อมล่วงหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับว่าพี่บัวขาวให้สัมภาษณ์นะหลังจากชกเสร็จไฟนี้นี่ก็โอ้ยเตะเกือบโดนครับแม่เกือบโดนเต็มครับมีวูบไปเหมือนกันครับโอ้ยจังหวะนี้เวี่ยงมาเกือบโดนครับให้สัมภาษณ์นะว่าพี่บัวขาวนี่ก่อนชกมาเมื่อวันแถลงข่าวที่ไม่ได้มาแถลงข่าวนี่ก็มีอาการเจ็บกับกล้ามเนื้อกระตุกครับก็เลยทำให้ขาขวานี่โอ้โหเจ็บครับก็เลยทำให้แบบ
ออกแข้งได้ไม่เต็มที่ครับยืนก็ไม่ได้ 100% เนี่ยนะฮะลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ก็เลยแบบไฟนี้นี่เน้นที่การออกหมัดซะเป็นส่วนมากแล้วก็ออกเข่าแบบนี้ฮะขณะที่คิโดะอย่างนี้ก็ดีกรีก็ไม่ธรรมดาครับเขาเคยเป็นแชมป์ K1 มาด้วยครับต่อยก็ในยุคที่ในยุคที่รุ่งเรืองยุคเดียวกันกับบัวขาวครับแต่ตอนนี้อาการเริ่มชักไม่ดีแล้วครับยกแรกไปปลายครับคิโดะโอนเอ็นเอียงไปเอียงมาครับบัวขาวก็จ้วงหมัดแหมถ้าโดนเต็มก็มีน่าจะรอดครับดูครับโยกใช้สายตาแล้วครับโดนแข้งซ้ายเต็มๆครับติเกติสังเกตเลยครับจะไม่ค่อยออกแข้งขวาเพราะเจ็บครับนี่ฮะนี่ครับต่อยหมัดครับก็ต้องบอกว่ากัดฟันสู้ครับสัญชาตญาณของนักสู้ครับอย่าลืมครับแฟนมวยครับดูครบ4ไฟแล้วโอ้ยยัดเข้าไฟจังหวะนี้ผมหลายคนอาจจะมันโดนหรือเปล่าโดนกระจับไหมหรือว่าโดนท้องครับก็ไม่รู้ดีเท่ากับนักมวยฮะแต่ก็อ่ะยังไงก็สปิริตครับให้พักไปแป๊บนึงครับแล้วก็กลับมาสู้ต่อครับก็พยายามสู้เต็มที่ผมรู้จักสภาพเนี่ยทางด้านของคิโดนี่ก็ดีกรีเป็นถึงแชมป์ K1 ครับแต่ก็พอต่อยวันนี้นี่ผมว่าอาจจะแบบด้วยความที่อายุเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจะแอคทีฟในเรื่องของการต่อยต่อเนื่องครับก็เลยอาจจะทำให้สภาพร่างกายการยืนมวยต่างๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยห่างไม่ค่อยต่างจากโคตะเลยครับดูสเปซสปะไปเลยครับแต่สุดท้ายครับแฟนไม่ดูฮะคู่นี้ก็จบไม่ครบยกครับโดยแข้งซ้ายครับแม่กะเล่นเอาล่วงเหมือนกันครับคิโดครับทำเป็นเล่นเป็นเผลอไปพี่บัวขาวครับแม่เกือบไปครับยังครับยังมีพิษสงอยู่ครับขยับขยับมาบัวขาววางแข้งซ้ายไปคิโดยังสู้มือบอกสบายสบายพี่เอาจังจังบังลูพี่บัวขาวโยนเข้าซ้ายไปเอานักหนักบังลูแม่เกือบจะได้เสียแบบเกือบจะได้เชียร์แบบสะใจแล้วครับแต่ว่ามีจังหวะเนี่ยในช่วงของยก3นะฮะก็เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะที่จะเข้าไปต่อยนี่หัวโคกกันครับหัวแตกเลยโอ้นี่ครับเลือดไหลทันทีครับโอ้ยแฟนมวยกำลังเดือดกำลังได้เชียร์สนุกครับแต่มาเจอจังหวะนี้เข้าไปนี่ช็อกฟิลเลยครับแอดสนามขึ้นมาดูแล้วก็สีหน้าไม่ค่อยสู้ดีก็บอกยกตัวบริโรละบ่ได้บ่ได้แล้วกรรมการก็โบกเลยครับจบยก3ครับแหมน่าเสียดายครับก็เสมอกันไปครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุศีรษะชนกันแล้วก็แตกในยก3ครับแพ้สนามไม่อนุญาตให้ชกต่อแล้วครับแหมน่าเสียดายจริงๆนะครับนี่ก็เป็น4ไฟครับบนอ่างยักษ์ราชดำเนินของบัวขาวบัญชาเมฆครับเดี๋ยวดูภาพช้าซะหน่อยครับนี่ฮะจะเข้าไปต่อยแล้วก็พี่บัวขาวจะแทงเข่าฮะจังหวะมันแม่นประจวบเหมาะกับศีรษะมุดมาชนกันพอดีเลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับครบยกนี่หลายคนก็ชี้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาพี่บัวน่าจะชนะแน่นอนครับก็ดูครบ4ไฟแล้วครับแฟนมวยชอบไฟไหนก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์ครับมาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนบัวขาวนี่ยังมีไฟที่จะกลับมาชกที่ราชดำเนินอีกครั้งครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมครับรอชมว่าไฟที่5เนี่ยจะเจอกับคู่ชกจากที่ไหนครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าแฟนมวยชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมิมรีพอร์ตนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับนี่ครับแกยังทะเลนยังตึงยังเอาเรื่องครับยังกวนอยู่ใช้ได้ครับด้านของยาซิยูรุคิโดครับตามสไตล์แกแล้วฮะเป็นคนแบบกวนๆอยู่แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ